สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้พบกันในสตูดิโอนะครับผมจะเริ่มต้นด้วย3ทุนการศึกษาเหมือนเช่นเคยนะครับทุนที่478เด็กหญิงกำมลดำมินเสกหรือจามนักเรียนชั้นม.1 อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินพ่อแม่ทำทองม้วนขนมเบื้องขายตลาดนัดส่งจามกับพี่ชายเรียนและดูแลย่าอายุ83ปีจามรับผิดชอบงานบ้านและไปช่วยพ่อแม่ขายของในวันหยุดมีความสามารถด้านคหกรรมเป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดได้รับรางวัลคุณครูอาพรพันธ์บอกว่าทางบ้านมีภาระหนี้สินเป็นครอบครัวที่น่ารักบ้านเป็นบ้านยกพื้นแล้วเอาเศษไม้มาต่อทางอบต.มาช่วยทำหลังคาบ้านให้จามเป็นเด็กเรียนดีมากเป็นนักกิจกรรมด้วยทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารออมสินเลขที่020-022-679-433 ครับทุนที่479นายจิรวัฒนาดีหรือเกียวนักเรียนชั้นม.3 อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์พ่อเสียชีวิตเมื่อ2ปีก่อนเกียวกับน้องๆ อยู่กับแม่ในบ้านเช่าแม่ขายก๋วยเตี๋ยวในโรงเรียนตอนเย็นขายปลาหมึกย่างในตลาดเลิกเรียนเกียวไปเก็บของช่วยแม่แล้วไปซื้อปลาหมึกเตรียมให้แม่ขายอยากได้ทุนแบ่งเบาภาระทางบ้านคุณบารมีผู้ใหญ่บ้านบอกว่าครอบครัวมีลูกหลายคนรายได้หลักมาจากแม่คนเดียวลูกๆยังเล็กช่วยแม่ทำงานหาเงินยังไม่ค่อยได้ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีเกียวธนาคารออมสินเลขที่020-074-365-261และทุนที่480ครับเด็กชายธรรมวัฒน์สารจันทร์หรือเอิร์กนักเรียนชั้นป.2 อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อแม่แยกทางกันพ่อไม่ได้ส่งเสียเอิร์กอยู่กับแม่และยายแม่รับจ้างทั่วไปรายได้น้อยยายสุขภาพไม่ดีไม่มีรายได้แต่ละเดือนต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน 2,000 บาทค่ารถโรงเรียน400บาทค่าเรียนพิเศษ300บาทยังไม่รวมค่ากินอยู่คุณครูเพ็ญศรีบอกว่ายายอายุมากแล้วต้องหาหมอบ่อยแม่รายได้ไม่แน่นอนทุกอย่างต้องซื้อสภาพความเป็นอยู่จึงลำบากมากทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชียายธนาคารออมสินเลขที่020-060-704-895ครับนี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องราวข่าวสารวันนี้ก็หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเขาก็รายงานข่าวตรงกันนะครับว่าเรามีข่าวดีจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นั่นก็คือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับในการจัดซื้อรถถัง VT4 จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน10คันวงเงิน 2,000 ล้านบาทอันนี้ก็เฉลี่ยตกคันละ200ล้านนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับข่าวเขาก็บอกว่ากองทัพบกได้เซ็นสัญญาจัดซื้อรถถัง VT4 ของจีนเนี่ยจำนวน28คันวงเงิน 4,900 ล้านบาทระยะเวลาตั้งแต่ปี59จนถึงปี61นะครับก็ต้องซื้อแบบทยอยซื้อกันต่อไปเรื่อยเป้าหมายเนี่ยจะซื้อทั้งหมด49คันเพื่อประจำการในกองทัพกองพันต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ยังเหลือต้องจัดซื้ออีก11คันสมรรถนะของรถถังนี่ก็เป็นระบบควบคุมไฟฟ้าติดเขี้ยวเล็บอาวุธต่อสู้อาทิตย์ปืนใหญ่ติดรถถังขนาด125มิลลิเมตรอะไรก็ว่ากันไปแล้วครับสรุปว่าซื้อครับคือซื้อต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคที่พลเอกธีรชัยนาควานิชเป็นผบ.ทบ.แล้วปีหน้าก็จะซื้ออีกล็อตหนึ่งนะครับยังค้างอยู่อีก11คัน
นี่ก็เป็นข่าวดีแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าเราก็จะมีเขี้ยวเล็บเพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีความมั่นคงกันมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับประเทศไหนๆที่ชมรายการนี้อยู่ขอร้องอย่ามายึกยักกับประเทศไทยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีรถถังนะฮะแล้วก็อีกไม่กี่วันเราจะมีเรือดำน้ำเรามั่นคงกันใหญ่แล้วนะครับหลายคนก็ตามข่าวกันอยู่นะฮะว่าเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะครับเห็นว่าซื้อ2แถม1จะได้มาทั้งหมด3ลำ 36,000 ล้านเนี่ยนะครับจะเอาเข้าครม.เมื่อไหร่แล้วเอาเข้ามาแล้วจะผ่านแล้วประชาชนคนทั่วไปจะได้รับรู้รายละเอียดกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็ต้องเรียนว่ายังไงก็คงเข้าแน่แหละครับถ้าไม่เข้าในรอบประชุมเมื่อวานนี้ก็อาจจะสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อๆไปสัปดาห์ไหนสัปดาห์หนึ่งอะคือยังไงเนี่ยมาแน่ๆเห็นครับอันนี้เรื่องรถถังเนี่ยนะครับเมื่อวานผ่านไป10คัน 2,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นออเดิร์ฟไปก่อนก็แล้วกันที่บอกว่าเป็นออเดิร์ฟนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถถังเนี่ยกินได้เป็นอาหารนะครับแล้วจะเป็นออเดิร์ฟรออาหารมื้อหลักอะไรไม่ใช่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นหนังตัวอย่างเอ้าพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพูดออเดอร์ก็ได้เขาก็เข้าใจแหละ ว่ามันมาก่อนไงแต่ว่าเรื่องเรือดำน้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าใช้งบประมาณมากกว่าก็มาทีหลังนะครับก็เป็นออเดอร์กันไปก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยทางฝ่ายของส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานความมั่นคงท่านก็ยืนยันว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เพราะว่าของเดิมเนี่ยมันก็ล้าสมัยเก่าแล้วแล้วเราก็จะต้องเอาของใหม่มาเพื่อเสริมแสนยานุภาพติดเขี้ยวเล็บให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอานี่ท่านผู้ชมก็จะได้รับทราบแบบนี้เพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่าหาว่าประชาชนไม่สนใจนะครับอย่าไปนึกว่าประชาชนจะสนใจแต่ว่าใครใส่หน้ากากทุเรียนหรือว่าใครใส่หน้ากากอีเก้งอีกาอะไรไม่ใช่ละครับเรื่องเขาจะซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำในประชาชนก็สนใจเพียงแต่ว่าไม่รู้จะไปหาข้อมูลประกอบความสนใจได้มากมายจากที่ไหนเท่านั้นเองนะครับก็เลยมีข่าวอะไรผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันตรงไปตรงมาก็แล้วกันนะฮะอีกเรื่องนึงซึ่งประชาชนก็น่าจะสนใจนะครับหลังจากที่มีข่าวการอนุมัติซื้อรถถังและกำลังจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเปิดลงทะเบียนคนจนจริงๆเปิดรับลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่3เมษายนนะครับก็คือเมื่อวานซืนนี้เป็นต้นมาข่าวเขาบอกว่าเที่ยวนี้คึกคักมากกว่าคราวก่อนนะฮะตัวเลขเนี่ยนะครับก็วัน2วันแรกเนี่ยก็เฉียด 300,000 รายแล้วทั่วประเทศนะครับทางคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีคลังท่านก็อธิบายนะครับว่าที่ประชาชนคนยากคนจนคนรายได้น้อยเขามาลงทะเบียนกันคึกคักเที่ยวนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่ามาลงแล้วมันน่าจะได้รับความช่วยเหลือได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการลดค่าน้ำค่าไฟรถเมฟรีรถไฟฟรีหรือจะมีอย่างอื่นอีกเพราะนั้นเมื่อเห็นแล้วก็เกิดเป็นความหวังว่าเอาละในยามเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับนิดหน่อยได้มาแบ่งเบาภาระให้หายใจคล่องขึ้นก็ยังดีคนรายได้น้อยคนยากคนจนเขาก็เลยลงทะเบียนกันมากนะแต่นี่การไปลงทะเบียนกันมากกันน้อยนี่ก็ยังไม่ใช่ตัวชี้วัดนะครับว่ามาตรการนี้ตอบโจทย์ต่อประชาชนแล้วจนต่อเมื่อจะมีการปฏิบัติขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมชัดเจนออกมานั่นแหละครับถึงจะได้รู้กันว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยประชาชนจะพึงพอใจกับตัวนโยบายมากน้อยแค่ไหนทีนี้พูดก็พูดนะครับมาตรการลงทะเบียนคนจนแล้วก็มีคนยากคนจนคนรายได้น้อยมาลงทะเบียนกันคึกคักขึ้นเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าแสดงว่านโยบายของรัฐบาลมาถูกทางอันนั้นก็มองได้แต่ถ้าเขามองอีกมุมนึงเขาก็บอกว่าโอ้โหก็แสดงว่าคนจนเยอะขึ้นน่ะสิเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะครับบางคนไม่เคยจนก็จนแล้วล่ะครับบางคนไอ้ที่จนอยู่แล้วก็จนหนักเข้าไปอีกบางคนรวยๆอยู่ดีๆเนี่ยนะครับก็เสียวกลัวว่าจะจนสรุปก็เลยคนไม่มีเงินก็ไม่ได้ใช้เงินคนมีเงินก็ไม่กล้าใช้คนอยากจะหาเงินก็หากันไม่ค่อยได้
มันก็กรอบเป็นข้าวเกลียบไปตามๆกันนั่นแหละครับทีนี้รัฐบาลนี่นะฮะลงทะเบียนคนจนแล้วช่วยเหลือคนรายได้น้อยแล้วก็ว่าไปแต่สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าไอ้มาตรการอื่นๆนะครับที่จะทำให้คนจนหรือไม่จนก็ตามเนี่ยเขาทำมาหากินกันได้ซื้อขายกันคล่องให้มากกว่านี้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ยืนยันของเขาทุกวี่ทุกวันน่ะว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นนะครับว่ามีการเดินกันมาถูกทางว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับกำลังไปได้สวยประชาชนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำเหมือนเชื่อกันไปก่อนก็แล้วกันครับก็ไปพูดอะไรเยอะเนี่ยเดี๋ยวท่านก็หาว่าไม่สร้างสรรค์เดี๋ยวก็จะมีมาตรการโน่นนั่นนี่ให้ห้ามพูดก็ไม่เป็นไรแล้วครับไอ้ที่พอพูดได้เดี๋ยวพวกผมพูดกันเองส่วนอันไหนที่ท่านอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวงเฉพาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านก็แล้วกันมาที่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องสำคัญก็คือการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับกระบวนการขั้นตอนต่างๆก็ปรากฏชัดแล้วนะครับแล้วใครอยากจะเห็นวินาทีประวัติศาสตร์เนี่ยก็ติดตามจากข่าวสารได้ก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็จะร่วมไปในบรรยากาศนี้ทางฝ่ายที่เขาจะต้องเตรียมการนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศหลังจากมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็คือองค์กรของภาครัฐทั้งหลายเนี่ยนะครับดร.วิษณุเครืองามก็เรียกประชุมปลัดกระทรวงทุกกระทรวงกันวันนี้แหละครับเพื่อที่จะถกหาแนวทางที่จะดำเนินการนะครับในภารกิจต่างๆของแต่ละหน่วยงานในขณะที่เราบันทึกเทปนี่นะครับก็ยังไม่มีข่าวคืบหน้าออกมาว่าเนื้อหาสาระที่เขาพูดคุยกันเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้ยังมีเวลาครับท่านที่เคารพยังสามารถที่จะพูดจาติดตามความคืบหน้าอธิบายความกันไปได้อีกมากแล้วก็อย่างที่ผมพูดใน Facebook Live ที่ออกอากาศในรายการเมื่อวานนี้นะครับว่าพอมีรัฐธรรมนูญบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับคนก็มองถึงตัวโรดแมปของรัฐบาลปั๊บเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ใครอยากจะออกมากดดันรัฐบาลมาทวงถามสัญญาอะไรกันไม่ใช่แหละครับแต่ว่ามันโดยธรรมชาติไงเพราะใครต่อใครก็ทราบกันแล้วครับว่าพอรัฐธรรมนูญบังคับใช้รถแบบมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าทีนี้หลายๆสำนักข่าวนี่นะครับก็ไปนับเวลารถแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อมากเผื่อน้อยก็กำหนดกรอบเวลาตามแต่ที่จะคาดการณ์กันไปส่วนตัวผมนี่ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ารถแมพเนี่ยจะช้าจะเร็วเนี่ยไอ้ที่สื่อมวลชนเขาคาดการเนี่ยเขาก็คาดการกันตัวบรรจงเต็มบรรทัดแต่สำหรับผมเนี่ยผมนิยมที่จะยืนอยู่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ารถแมพจะช้าจะเร็วจะสั้นจะยาวเนี่ยมันอยู่ที่กลุ่มผู้มีอำนาจเนี่ยแหละครับจะเป็นคนกำหนดหมายความว่าจะเป็นรถแมพฉบับสั้นก็ได้หรือรถแมพฉบับยาวยาวแบบเต็มๆหรือยาวกว่ารถแมพเนี่ยเผลอๆเขาก็มีช่องเดินของเขาได้ดังนั้นการดูกรอบเวลาตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ดูไปละครับเป็นความรู้พอเพลินๆแต่ถ้าจะดูกันให้ชัดเนี่ยดูท่าทีของผู้มีอำนาจหลังจากนี้ดูปรากฏการณ์การขับเคลื่อนเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4ฉบับที่จะเกี่ยวข้องที่จะนำไปใช้เลือกตั้งหรือว่ากระทั่งเรื่องอื่นๆก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องเป็นที่จับตาทั้งหมดนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการปรองดองซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นทางปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับในฐานะคนที่รับผิดชอบเรื่องภารกิจการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนต่างๆนี่ก็บอกว่าจะส่งไปให้ส่วนบูรณาการแล้วนะในวันนี้แหละครับแล้วส่วนบูรณาการเนี่ยเข้าบูรณาการกันเสร็จเนี่ยก็จะส่งต่อไปที่ส่วนที่จะสรุปข้อเสนอแนะถ้าดูทิศทางแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้สูงแล้วครับว่าเรื่องของการปรองดองที่จะออกมาเป็นข้อเสนอแนะเนี่ยก็น่าจะเห็นรูปเห็นร่างกันในเดือนเมษายนนี้แล้วก็จะต้องดูไปเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของภารกิจการปฏิรูปประเทศ
นี่แหละครับเรื่องพวกนี้แหละจะอธิบายรถแมพว่าช้าเร็วได้ดีกว่ากรอบเวลาที่บอกว่าจะต้องร่างกฎหมายนี้เสร็จภายใน120วันภายใน240วันอันนั้นไม่ชัดครับดูของพวกนี้ชัดกว่านอกจากจะดูท่าทีของผู้มีอำนาจแล้วนะครับท่านก็ไปดูอาการของบรรดานักการเมืองคำว่านักการเมืองของผมเนี่ยผมไม่ได้หมายความแค่เพียงแค่ว่าคนที่อยู่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพรรคเล็กพรรคน้อยไม่ใช่นะครับไอ้ที่อยู่บนเรือแป้นเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยนักการเมืองหมดแล้วครับท่านจะปฏิเสธได้ยังไงว่าท่านไม่ใช่ก็ใช่แล้วยิ่งใครเตรียมจะโดดลงสู่สนามเลือกตั้งนี่ก็ยิ่งใช่อันนี้ก็ต้องสังเกตดูไงถ้ามันคึกคักมากนะครับมีการจับกลุ่มมีข่าวการหารือมีข่าวการจับขั้วมีข่าวการขับเคลื่อนอะไรใดๆแล้วก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าปีกลองมันดังเข้ามาใกล้ในนี้เมื่อวานนี้ก็ได้แสดงความเห็นไปแล้วนะครับกรณีที่มีข่าวว่าท่านสปท.ท่านสนช.อย่างน้อยสัก30คนแล้วล่ะที่เตรียมการจะลาออกมาสมัครสสนี่นะครับผมก็ตั้งคำถามไปว่าเอ้าแล้วท่านไม่ห่วงงานปฏิรูปแล้วเหรอท่านไม่ห่วงภารกิจการเสียสละเพื่อชาติซึ่งท่านบอกว่าต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้รู้ล่วงนี่ท่านไปลาออกกลางคันทั้งๆที่ยังไม่ครบเทอมเวลาเนี่ยท่านจะทิ้งเรือแปะไปได้ยังไงแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือนะฮะระดับที่มีการกำหนดจำนวนกันได้คร่าวๆแล้วอะว่าจะลาออกกันกี่คนเนี่ยนะครับแล้วกฎหมายก็บอกว่าต้องลาออกภายใน90วันหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ให้ท่านเดาก็แล้วกันครับว่าเขาลาออกกันช่วงไหนเอาเขาจะลาออกกันเดือนแรกเลยไหมหรือจะลาออกกันเดือนที่3ไปลาออกเอาวันที่80กว่าเพราะเขามีเวลาให้90วันท่านคิดว่าบรรดาผู้ที่เสียสละไปอยู่บนเรือแป๊ะเนี่ยจะลาออกช่วงไหนกันครับเอาน่าสนใจนะครับมุมแบบนี้ไม่ใช่ว่าหยุมหยิมไม่ใช่ว่าคิดเล็กคิดน้อยแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเห็นอะไรได้เยอะดีนะผมว่าคือถ้าหากว่าท่านตั้งใจจะลาออกไปลงสสกันนี่นะครับรัฐธรรมนูญบังคับใช้วันที่6เนี่ยท่านลาออกวันที่7ก็ได้นี่ก็เพื่อว่าเอาละไหนๆก็แสดงความตรงไปตรงมาอยากจะลงสู่สนามเลือกตั้งเดินไปพบปะไปหาประชาชนแล้วพูดก็พูดนะครับเอาถ้าเดินกันตามรถแมพเหลือเวลาปีกว่าๆจะเลือกตั้งไม่ใช่เวลาเยอะนะครับเอาไปถามพรรคการเมืองที่เขามีประสบการณ์ในการส่งสมัครรับเลือกตั้งที่เขาอยู่ในสนามเลือกตั้งมาตลอดเนี่ยให้เวลาปีเศษนี่ไม่ใช่ว่ามากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เพิ่งลาออกจากสปท.สนช.ท่านยังไม่มีพรรคสังกัดหรือท่านจะไปตั้งพรรคกันเองอะไรเงี้ยนะฮะลาออกได้เลยครับตั้งแต่เมษายนนี่แหละบางคนบอกว่าแม้จะลาออกฉับพลันทันทีมันก็ดูกระไรกระไรอยู่หลังสงกรานต์ก็ลาออกทันนะฮะนี่หมายถึงว่าท่านจะได้ไปเตรียมการเลือกตั้งกันสองก็คือว่าเงินเดือนสวัสดิการที่จะต้องใช้กันเนี่ยนะฮะมันก็จะได้ประหยัดลงอีกไงโอ้โห30คนนะครับท่านที่เคารพทั้งเงินเดือนคนที่ดำรงตำแหน่งเงินเดือนเลขาที่ปรึกษานะครับที่ว่าแต่ก่อนท่านจำนวนมากเนี่ยนะฮะเอาลูกเอาเมียมาเป็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็สวัสดิการทั้งหลายเบี้ยประชุมทั้งปวงเนี่ยนะฮะอุดลาออกเสียก่อนภายในเดือนเมษาเนี่ยก็ประหยัดได้หลายตังค์นะครับแต่ว่าในมุมที่กลับกันเนี่ยนะครับถ้าอยู่อีก3เดือนแล้วก็ไปลาออกก็สัปดาห์สุดท้ายก็ได้อีกหลายตังค์นะครับผมก็เลยไม่รู้ละครับเขาก็ลาออกกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าถามใจท่านผู้ชมให้ลองเดาเล่นๆก็ได้ว่าบรรดาท่านผู้เสียสละที่มาอยู่ในสภาเรือแปะสภาคนดีทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ท่านจะลาออกมาสมัครกันเนี่ยท่านจะลาออกกันช่วงไหนนะครับคือถ้าท่านจะอธิบายว่าลาออกทันทีไม่ได้หรอกลาออกตั้งแต่เดือนแรกไม่ได้เพราะว่ายังมีภารกิจอะไรอีกมากที่ต้องช่วยกันทำที่จะต้องพยายามให้มันสำเร็จลุล่วงนะครับภายในเวลา3เดือนก่อนที่จะลาออกเพราะว่าท่านจะทิ้งภารกิจเพื่อบ้านเมืองไปฉับพลันทันทีท่านทำใจไม่ได้เนี่ยก็ว่าไปนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาแล้วมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมว่าก็เป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะตัดสินใจได้นะครับเนี่ยมุมพวกนี้ท่านสังเกตไปเถอะ
มันจะมีเรื่องสนุกสนุกเยอะท่านเชื่อผมเถอะแล้วมันจะมีเรื่องที่แบบใครเคยพูดอะไรไว้เคยแสดงจุดยืนอะไรไว้พอรัฐธรรมนูญบังคับใช้พอปีกลองเลือกตั้งมันเชิดพอมันมาถึงทางสองแพร่งนะฮะว่าเอ๊จะมีที่ในสวลากตั้งไหม250คนนะครับหรือว่าจะไปลงสมัครแล้วจะอยู่พรรคไหนแล้วจะมีโอกาสได้รับเลือกไหมถ้าไปลงสมัครถ้าลงสมัครแล้วคิดว่าได้รับเลือกแน่มันก็อุ่นแต่ถ้าลงสมัครแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้รับเลือกหรือเปล่ามันก็หนาวอะครับก็ละหันมาที่สวลากตั้งทีนี้พอสวลากตั้งเอถ้าเห็นว่ามีโอกาสมากๆก็คงอุ่นนะฮะแต่ว่าเห็นว่าโอกาสมันน้อยก็คงหนาวอีกนะครับอันนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลใดๆทั้งสิ้นแหละครับพูดในภาพรวมๆแล้วใครต่อใครที่พูดกันนะครับว่าสังคมไทยลืมง่ายนี่ท่านดูดีๆนะหลังจากนี้ครับผมว่าจะมีหลายคนนะที่มามีบทบาทอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ต่างๆผมว่าลืมง่ายกว่าสังคมไทยทั่วๆไปท่านคอยดูคือที่พูดไว้อะไรไว้เนี่ยนะครับหรือว่าที่เคยว่านักการเมืองอย่างโน้นอย่างนี้นะครับว่าสนามการเมืองนะครับสนามเลือกตั้งเนี่ยเป็นสนามที่ทำให้บ้านเมืองนี่เกิดความเสียหายโดยความเคารพนะครับบางคนพูดโดยซ้ำไปว่าเป็นเรื่องราวที่มันสกปรกเป็นเรื่องราวที่ใครต่อใครที่ไม่ได้รักชาติจริงจังนี่นะครับเขาจะเข้ามาทำกันแล้วเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาจนบรรดาท่านต้องเข้ามาแก้กันนี่นะฮะแล้วถึงเวลาที่จะท่านเข้าไปในสนามนั้นบ้างเนี่ยนะครับท่านจะอธิบายความกันยังไงน่าดูแล้วครับเรื่องแบบนี้ทางคุณอลงกรณ์พลบุตรเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นอดีตนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเที่ยวนี้ท่านก็เข้าไปนั่งอยู่ในสปท.ก็จากการแต่งตั้งหรือที่เขาเรียกกันว่าลากตั้งนั่นแหละฮะท่านก็บอกว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบอะไรหรอกครับกับเรื่องของสปท.ที่กำลังขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปประเทศกันอยู่หากมีสมาชิกจะลาออกก็ออกไปส่วนคนที่เหลือก็ทำหน้าที่กันต่อไปว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ใครล่ะครับจะมีปัญหาอะไรได้คือโดยหลักการเนี่ยมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วนะครับส่วนว่าประชาชนจะเลือกไหมหรือเลือกเข้าไปแล้วท่านจะมีจุดยืนในการปฏิบัติหน้าที่ยังไงหรือถ้าไม่ได้รับเลือกท่านจะมีวิธีการในการจะเข้าไปสู่วงโคจรของอำนาจแบบไหนเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตนะครับก็ต้องติดตามกันดูมาเรื่องเทศกาลสงกรานต์ครับท่านที่เคารพซึ่งก็แน่นอนแล้วครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะสังคมไทยเนี่ยเทศกาลใหญ่ๆเราก็สนุกฉลองกันสุดเหวี่ยงนะครับเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นเทศกาลหนึ่งซึ่งทั้งไทยทั้งเทศก็จะมาร่วมในบรรยากาศกันแน่นอนที่สุดครับเราเพิ่งผ่านสถานการณ์แห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยครั้งหนึ่งดังนั้นในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยนะครับลักษณะของการจัดกิจกรรมในหลายที่หลายแห่งเนี่ยก็คงจะยึดหลักของความเหมาะสมยึดหลักของบรรยากาศภาพรวมของประเทศเป็นสำคัญด้วยแต่ถึงกระนั้นนะครับก็เชื่อว่ามันก็ยังคงมีภาพของการเฉลิมฉลองนะครับมันยังมีภาพของการเล่นกันตามที่เคยเป็นมาซึ่งตรงนี้หน่วยงานรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็กำลังขยับตัวรณรงค์ในหลายมิตินะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะฮะทั้งเรื่องของความเหมาะสมในการร่วมเทศกาลสงกรานต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับลักษณะของการเฉลิมฉลองหรืออื่นใดก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วครับก็คือชวนประชาชนเนี่ยสวดมนต์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์เอ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมรูปแบบนึงนะครับสงกรานต์ใครจะสวดมนต์ก็ตามข่าวดูว่ามหาดไทยเขาจะชวนไปสวดกันที่ไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีผู้คนขานรับมากน้อยประการใดอย่างไรแต่ว่าเอาละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเลือกคือ
ไม่ใช่วัดเทศการทีหนึ่งคนไทย 100% เลยนะครับก็จะเฮฮาสาดน้ำกันทุกคนก็ไม่ใช่ล่ะแต่เวลาไปสวดมนต์ก็เลือกบทสวดนิดนึงนะครับอย่างวันก่อนเนี่ยดร.วิษณุก็เลือกสวดบังสุกุลฝากถึงใครก็ไม่ทราบไม่ได้ระบุแต่คนที่ตามดูข่าวก็เข้าใจว่าคงฝากถึงคุณเรืองไกรมั่งเพราะคุณเรืองไกรไปยื่นถามเรื่องประวัติการเสียภาษีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ใครจะฝากบทสวดอะไรถึงใครอีกเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันก็งวดเข้างวดเข้าดังนั้นสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยก็คงจะเป็นรูปแบบของการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองให้กับสังคมนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุนี่มหาดไทยก็จะจัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรณรงค์ให้เล่นสงกรานต์กันแบบไทยนี่เล่นสงกรานต์กันแบบไทยนี่นะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่ารูปลักษณ์มันคือคาดหวังยังไงนะครับคาดหวังว่าเราเอาขันน้ำลอยดอกมะลิแล้วก็รถแขนรถไหลกันพองามนะครับคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยในความเป็นจริงที่เคยเป็นมาเนี่ยมันมีเหลืออย่างนั้นให้ดูกันหรือเปล่าหรือว่าที่จะเห็นแบบนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการแสดงไปแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยครับก็คือโอ้โหศาสตร์กันอุตลุดแล้วผู้คนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไอ้นั่นบรรยากาศนั้นแหละคือสงกรานต์ในเมืองไทยที่มันเป็นสีสันที่มันเป็นเสน่ห์ผมหวังใจนะครับคือหวังใจว่าคงจะไม่มีการประกาศมาตรา44ว่าใครไปเล่นสงกรานต์ที่ไม่ใช่แบบไทยก็จะมีความผิดอะไรให้มันหนักขึ้นไปอีกคือแค่วัดไอ้เรื่องนั่งรถปิกอัพเนี่ยผมว่าก็ปวดหัวกันเต็มทีแล้วล่ะคนถามเยอะจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่ว่าพูดเล่นๆนะไปไหนมาไหนคนก็จะสะกิดถามเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วจะยังไงกันวะเนี่ยคือมันไม่ใช่แต่ว่าเล่นสงกรานต์นะครับแต่ว่าวิถีชีวิตปกตินี่ในรายการเนี่ยผมก็พูด 2-3 ครั้งแล้วเพราะว่าไปไหนคนยังถามอยู่อะแล้วหลายคนก็บอกว่ามันนึกทางปฏิบัติให้เหมาะสมให้ถูกต้องตามที่ท่านประกาศเอาไว้ลำบากมากนะครับก็นี่ยังไม่ทราบนะครับว่าบรรดาผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่มาของการออกประกาศแบบนี้เนี่ยนะครับคิดครบถ้วนทุกมิติหรือยังไอ้เรื่องความปลอดภัยเข้าใจได้ครับแล้วรัฐจำเป็นต้องดูแลห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนนี่ก็ถูกอีกแต่ว่าเราจะคำนึงถึงมิติความปลอดภัยจนให้น้ำหนักกับมิติวิถีชีวิตจริงๆของประชาชนน้อยมากๆเนี่ยมันจะไปได้เลยครับในทางปฏิบัตินี่ก็สงสัยอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มันเริ่มมีสีสันแล้วนะฮะท่านผู้ชมในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็คือพอเขาออกกฎหมายห้ามเนี่ยวัดสงกรานต์เนี่ยนะฮะให้เอาถังน้ำขึ้นปิกอัพได้แต่ว่าคนห้ามไปนั่งที่หลังกระบะก็เลยเริ่มมีคนโพสต์วิธีการเล่นสงกรานต์ไอแบบที่ถังน้ำอยู่ที่กระบะและตัวคนอยู่ที่เบาะหน้าเล่นกันยังไงเริ่มมีแล้วนะครับและผมเชื่อว่าพอยิ่งใกล้วันนี่นะครับก็จะเริ่มมีรูปแบบของการเสียดสีล้อเลียนมากขึ้นมากขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดนะครับรัฐบาลก็จะเจอกับบรรยากาศแบบนี้และผมว่าไปว่าเขาไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลเองก็อธิบายไม่ถูกอะครับว่าเอาแล้วจะให้ทำกันยังไงไอ้เฉพาะที่บอกว่าเอาถังน้ำขึ้นได้แล้วอนุโลมให้คนขึ้นไปเล่นสงกรานต์บนกระบะได้แต่ว่าต้องเล่นในถนนย่อยเท่านั้นห้ามเล่นถนนใหญ่นี่ก็เหนื่อยแล้วครับก็อย่างเมื่อวานนี่ที่ผมพูดว่าเขาออกจากบ้านมันก็ต้องผ่านถนนใหญ่ก่อนนะครับแล้วมันจะมากันยังไงจะกลับกันยังไงครับเนี่ยแล้วโอ้ยยาวครับเรื่องนี้และไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแล้วที่มานั่งพูดอยู่นี่ไม่ใช่คิดว่าแหมคนไทยอยากสนุกกันมากเวลารัฐบาลก็จัดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเลยมีปัญหาเพราะเมียมัวแต่คิดเรื่องสนุกไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถามกันให้แซ่บไปหมดว่ามันจะปฏิบัติให้เป็นจริงได้ยังไงแล้วถ้าจะจับถ้าจะปรับถ้าจะอะไรกันนี่นะครับโอ้โหผมว่ารับรองได้
หลังสงกรานต์มาเนี่ยนะครับร้อนฉาไปหมดแล้วครับในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลมันจะเต็มด้วยคลิปจะเต็มไปด้วยเรื่องราวจะเต็มไปด้วยข้อวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งเสียดสีล้อเลียนก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลพิจารณาเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับผิดชอบเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนี่ก็เห็นข่าวว่าคุณเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนะครับนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยและแกนนำเคลื่อนไหวคัดค้านการเกณฑ์ทหารซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยแกก็ได้เดินทางไปเมื่อวานนี้นะครับพร้อมเอกสารในการขอผ่อนผันในการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารที่ศาลาอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการนะครับเนติวิทย์เขาประกาศมาก่อนแล้วล่ะว่าเขาจะยื่นผ่อนผันประกาศด้วยซ้ำไปนะครับว่าเขาจะไม่เข้าร่วมในการเกณฑ์ทหารซึ่งเจ้าตัวบอกว่านำเอกสารมาขอผ่อนผันโดยเหตุที่ต้องมาผ่อนผันนั้นเนื่องจากว่ากำลังรับใช้ชาติด้วยการทำหน้าที่เรียนหนังสือและยังเห็นว่าในการเข้ามารับการเกณฑ์ทหารมันไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเองเพราะคนอย่างตัวเองควรไปรับใช้ชาติอย่างอื่นและไม่เคยเห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารตั้งแต่อายุ16ปีแล้วและยังเสียใจว่าตนเองไม่ยอมเรียนหลักสูตรวิชาทหารหรือรดแต่การเข้าเรียนรดเองก็พบว่ายังมีการรับเงินเมื่อมีการสอบไม่ผ่านและคิดว่ามันเป็นระบบคอร์รัปชันขนาดใหญ่ส่วนที่ตัวเองใช้สิทธิ์การผ่อนผันหมดก็จะคิดต่อไปว่าจะทำยังไงนะครับแล้วเนติวิทย์เขาก็อธิบายอะไรอีกพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประการแรกเนี่ยนะครับคือตัวตนของเนติวิทย์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยก็คงจะรู้จักเขาแล้วล่ะว่าไม่ใช่คนหน้าใหม่อะแล้วก็วิธีคิดวิธีการนำเสนอหลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะครับก็เป็นความแหลมคมที่จุดประเด็นให้ผู้คนในสังคมได้ถกเถียงได้อภิปรายกันได้ถูกไม่ถูกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยท่านใช้วิจารณญาณนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าน้องคนนี้ก็มีวิธีคิดในแบบฉบับของตัวเองซึ่งก็มีความน่าสนใจมากกว่าหลายๆคนในวัยเดียวกันก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นทางสังคมในเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะฮะเนติวิทย์เขาอยู่ในจุดที่มีสิทธิ์ในการขอผ่อนผันอันนี้ไม่ได้ว่าไปโยกโยหรือว่าไม่ได้ว่าไปใช้ความเกเรเกตุงนอกเหนือจากระเบียบที่ให้อำนาจให้สิทธิ์เอาไว้ไม่ใช่คนอื่นๆที่อยู่ในอายุเดียวกันแล้วก็มีภารกิจเรื่องการร่ำการเรียนไม่ว่าจะเรียนเมืองไทยเรียนเมืองนอกเนี่ยผ่อนผันได้ครับใครๆก็ทราบดังนั้นเนติวิทย์เขาก็คงจะใช้สิทธิ์ผ่อนผันไปจนเต็มกระดานแล้วครับหมายความว่าจะผ่อนผันได้กี่ปีแกก็คงใช้ตามนั้นน่ะก็อย่างที่แกบอกอ่ะครับว่าครบสิทธิ์ผ่อนผันแล้วก็คงต้องคิดกันอีกทีนึงทีนี้พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเห็นด้วยกับเนติวิทย์ในมุมที่บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการรับใช้ชาติเนี่ยนะครับแน่นอนฮะการไปเกณฑ์ทหารก็เป็นการรับใช้ชาติอย่างหนึ่งแต่ว่ารูปแบบของการรับใช้ชาติเนี่ยมันก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าหลังๆมาจริงๆไม่ใช่หลังๆมาแล้วครับตลอดมาเนี่ยเราก็ได้ยินอยู่ละว่าการเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะครับมันก็ไอในมุมที่เป็นภาพบวกก็เยอะแยะมากมายแต่ในมุมที่เป็นคำถามเป็นข้อสงสัยเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยนะครับเช่นมันมีข่าวว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีการใช้เงินวิ่งเต้นเส้นสายทำให้ไม่ต้องเกณฑ์ทหารกันได้ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณเนี่ยนะครับในบางท้องถิ่นเขาเรียกว่าสอดไล่ทหารนะครับหมายความว่ามีการใช้เงินใช้ทองนี่เขาก็พูดกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งพูดกันมายาวนานแล้วนะฮะหรือว่าลูกหลานคนมั่งคนมีคนใหญ่คนโตก็จะมีวิธีการต่างๆนานาที่ไม่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารได้อย่างบางคนไงครับที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็ได้แต่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาทหารได้นี่เขาก็ว่ามีกันนะครับ
ไม่ทราบท่านทราบกันบ้างหรือเปล่าและไม่ทราบว่าบรรดาแม่ทัพนายกองนายฐานใหญ่ๆเนี่ยพอทราบเรื่องนี้บ้างไหมครับถ้าไม่ทราบเรื่องนี้ก็ไปดูคดีที่กระทรวงกลาโหมเขาฟ้องกันอยู่นั่นแหละฮะเนี่ยมีฮะนอกจากนั้นก็มีว่าลูกหลานคนยากคนจนเนี่ยนะครับไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ไม่ใครจะได้ไปรับใช้ชาติอะไรกันนักอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมารับใช้นายทหารที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในค่ายนั้นในกองพันกองพลนั้นก็จะมีทหารเกณฑ์ไปซักผ้าไปถูบ้านไปขับรถไปทำภารกิจสารพัดคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วการเกณฑ์ทหารที่บอกว่าไปรับใช้ชาตินี่นะครับการไปซักผ้ารีดผ้าการไปปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้อยู่ในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่หรือการไปกระทำอะไรก็ตามนะครับที่เป็นการรับใช้ตรงนั้นอันนั้นหมายถึงรับใช้ชาติด้วยหรือเปล่านี่คนเขาก็สงสัยนะครับแล้วก็รวมความถึงว่าเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วนี่นะครับไปเกิดเหตุขัดใจกับผู้บังคับบัญชาขัดใจกับคนที่เขายศสูงกว่าก็ถูกทำร้ายบาดเจ็บล้มตายนี่ก็เห็นมานักต่อนักล่าสุดก็ที่มทบ45สุราษฎร์ธานีซึ่งก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่ยังมีคนติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้กันอยู่จนถึงขณะนี้นี่แหละครับคือภาพจริงที่เกิดขึ้นซึ่งผมเห็นว่าฝ่ายความมั่นคงต้องยอมรับความจริงเหมือนกันนะครับคือผมไม่ปฏิเสธอะเรื่องว่าเอาละการเกณฑ์ทหารนี่นะครับมันก็จะทำให้แหมเป็นความภูมิใจของลูกผู้ชายเป็นภารกิจของการทำเพื่อชาติอันนี้ฟังได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็แสดงว่ารักใช้รับใช้ชาติหรือรักชาติได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายคำถามอีกเหมือนกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปบ้างแล้วสำหรับคำว่าการเกณฑ์ทหารเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้ยินนะครับในภารกิจเรื่องการปฏิรูปที่เรือแปะเขาทำกันผมไม่ได้ยินว่าใครจะหยิบยกมาเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดหาคำตอบหรือมองว่ามันเป็นปัญหาด้วยซ้ำไปทั้งที่ส่วนตัวผมและผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเห็นว่ามันเป็นปัญหานะครับนี่พูดเนี่ยก็อธิบายความด้วยความตรงไปตรงมาไม่ได้มีจิตเจตนาที่จะไปบอกว่าเอาเยาวชนคนไทยอย่าไปเกณฑ์ทหารคนหนุ่มคนสาวไม่ต้องไปเกณฑ์ไม่ใช่ก็ไปเกณฑ์ได้เลยครับก็ว่ากันไปกฎหมายเขามีหน้าที่ของพลเมืองเป็นแบบนั้นประเด็นมันอยู่ที่ส่วนที่รับผิดชอบต่างหากว่าจะจัดการให้เรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่มีคำถามไม่มีข้อกังวลไม่มีเรื่องที่คนเล่าต่อๆกันอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ได้อย่างไรไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับวันก่อนเนี่ยผมจำไม่ได้ขออภัยเถอะครับนายทหารผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่านี่แหละฮะที่ทหารเกณฑ์ลูกชาวบ้านหลานชาวนาที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไปทำงานอยู่ตามบ้านเจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายเนี่ยบอกว่าดีซะอีกไปทำงานอยู่กับผู้ใหญ่จะได้มีโอกาสเรียนรู้งานแล้วเรียนรู้งานจริงหรือเปล่าล่ะฮะคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นแม่ทัพนายกองเนี่ยนะครับก็เข้าใจแล้วท่านก็มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถอันนี้ผมไม่ว่าละแต่เวลาเอาทหารเกณฑ์ไปใช้งานเนี่ยมันไปใช้งานเพื่อฝึกฝนให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตให้เขาได้เรียนรู้พัฒนาการตัวเองในเรื่องที่มันสำคัญมันจำเป็นสำหรับการเดินไปข้างหน้าหรือว่าซักผ้าถูบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับจูงหมาจูงแมวไปเดินไปวิ่งอันนี้งั้นเนี่ยมันคือการพัฒนาตัวเองมันคือการไปเรียนรู้หรือไม่นะครับคือลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยเขาอยู่บ้านเนี่ยนะครับไอ้ภารกิจพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องทำกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปทำในค่ายทหารคือพัฒนาการหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่สังคมเขาสงสัยนะครับแล้วก็สังคมเขาพูดจาเขาซักเขาถามกันอีกเรื่องหนึ่งครับท่านที่เคารพก็มีข่าวว่า13รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลนี่ลาออกหมดเลยครับเพราะว่าปปช.เนี่ยระบุมานะครับว่าคนเป็นรองอธิการบดีเนื่องจากว่า
ภารกิจนี่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินด้วยดังนั้นก็เห็นควรจะให้รองอธิการบดีทั้งหลายเนี่ยนะครับแสดงบัญชีทรัพย์สินออกมาโอ้โหเท่านั้นแหละครับท่านที่เคารพที่มหิดลเขามีปฏิกิริยาทันทีนะครับก็คนลาออกกันนะฮะแต่ที่เท่มากก็คือว่าลาออกแล้วเนี่ยนะครับท่านอธิการบดีถ้าก็ตั้งมารักษาการใหม่เอาเลยสิทีเนี้ยและตั้งชื่อเดิมด้วยนะครับที่ลาออกนั่นแหละปัญหาก็คือว่าถ้ายังเป็นรองอธิการบดีอยู่นี่นะครับก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามระเบียบแต่พอลาออกแล้วตั้งรักษาการเนี่ยไม่ต้องยื่นหรืออย่างไรฮะแล้วถ้าเอากันแบบนี้ก็แสดงว่าเล่นลูกวิชากันเลยครับใช้แทคติกในการเปลี่ยนสถานะจากดำรงตำแหน่งจริงเป็นรักษาการเพื่อเจตนาจะเลี่ยงการแสดงบัญชีภาษีผมภาวนาว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นนักการเมืองนะครับก็ถูกยื่นบัญชีทรัพย์สินมาบ่อยผมก็เลยไม่เห็นว่าข้าราชการระดับสูงนี่นะครับจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและจะเดือดร้อนอะไรขอตรงไปตรงมาก็ว่ากันแบบนี้แหละครับเอามันจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายไงฮะคือไม่ใช่ว่าคนเป็นนักการเมืองนี่นะครับโอ้ยจะต้องถูกขึงพืชเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วทุกรูขุมขนส่วนคนที่ไม่ใช่นักการเมืองนะครับอยู่ในแวดวงราชการอยู่ในหน่วยงานรัฐต่างๆทั้งหลายพอจะหลบพอจะบังตรงไหนได้ก็เอาแล้วก็ชี้มาที่นักการเมืองนั่นแหละครับว่าอันนั้นแหละตัวร้ายกาจทั้งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการได้ผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นและจบลงเฉพาะในแวดวงการเมืองหรอกครับมันก็มีกันอยู่ทั่วทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็เห็นก็ได้ยินกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับคือที่มหิดลเขาลาออกพอมีข่าวว่าที่มหิดลเขาลาออกที่จุฬาครับก็ให้ข่าวออกมาเหมือนกันฮะทางจุฬาเขาบอกว่ารองอธิการของเขา9คนไม่มีใครลาออกแน่นอนเอาสิครับทีเนี้ยในที่นี้ก็ยังต้องดูนะครับว่ามันจะกลายเป็นกระแสหรือเปล่าให้สังคมเขาก็ตามเฮกันเอ้ามหิดลออกจุฬาไม่ออกธรรมศาสตร์ว่ายังไงเกษตรว่ายังไงแต่ใจคอจะให้สังคมไทยมันนั่งดูกันอย่างนี้จริงเลยครับใจคอจะปฏิเสธกระบวนการเหล่านี้แล้วให้สังคมเขานั่งถามกันว่าเอ้าแล้วมันเสียหายตรงไหนยังไงกันล่ะสำหรับการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับซึ่งเราบอกว่าเรากำลังปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เอาละแสงสว่างส่องถึงทุกคนทุกกลุ่มที่สมควรส่องได้นี่ไม่ใช่เฉพาะแต่รองอธิการบดีนะครับปปช.เขาบอกว่ารองปลัดกระทรวงซึ่งแต่ก่อนไม่ต้องยื่นเขาก็จะให้ยื่นก็ว่ากันไปละครับเรื่องนี้ผมว่าประชาชนเขารับได้นะและประชาชนเขาเห็นด้วยนะครับกับระเบียบข้อนี้ของปปช.แต่ว่าถ้าบรรดาท่านที่ดำรงตำแหน่งกันอยู่ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนอกจากให้ท่านอธิบายกับสังคมเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าท่านไม่สบายใจกันตรงไหนไปที่เรื่องเครือข่ายยางพาราครับก็มีข่าวว่าทางกลุ่มเครือข่ายยางพารา9องค์กรนะครับไปยื่นหนังสือให้กับสนช.นะครับเพื่อที่จะให้บอร์ดการยางแห่งประเทศไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าเกษตรกรชาวสวนยางเขาห่วงว่าที่การยางแห่งประเทศไทยนะครับทยอยประมูลยางพาราในสต็อกเนี่ยนะครับมันทุบราคายางให้ต่ำลงคือท่านผู้ชมจำได้เนี่ยนะครับเมื่อ 2-3 เดือนผ่านมาเนี่ยนะฮะราคายางมันทำท่าจะวุบวาบขึ้นไปพอสมควรละแม้ว่าไม่ถึงกิโลละ200นะฮะหรือว่า120 150เนี่ยแต่ว่ามันก็พุ่งขึ้นมาจาก3โล100 5โล100ล่ะพอที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังได้บ้างแต่ว่ามันก็ค่อยๆสารวันเตี้ยลงมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยชาวสวนยางเขาก็บอกว่าเป็นเพราะนโยบายไอ้เรื่องการบริหารจัดการสต๊อกยางของกยธ.เนี่ยมันไม่ชัดเจนไม่ถูกทิศถูกทางเขาก็เรียกร้องให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ไม่รู้ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับใครละฮะ
ขึ้นอยู่กับท่านนายกกับมาตรา44อีกแล้วครับว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้คือตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลเข้าไปผมทิ้งท้ายไว้นิดเดียวแล้วครับเรื่องยางพารานี่นะครับในสต็อกเนี่ยถ้าหากว่าทำตามยุทธศาสตร์ที่พูดกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยผมก็พูดกันนะฮะแต่ว่าผมไม่มีเวลาได้ทำต่อเท่านั้นเองเอามาใช้ในประเทศนี่นะครับเรามี 2-3 แสนตันใช้ให้เห็นเลยเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันจะมีอิทธิพลกับปัจจัยราคามากกว่าเอามาทยอยขายออกไปข้างนอกโดยที่มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีเข้าหูเกษตรกรเขาเรื่อยๆด้วยอย่าลืมนะครับว่าเกษตรกรวันนี้เขาปลูกยางก็จริงนะครับแต่หูตาเขาเป็นสับปะรดครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ